การเมืองไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้ฝนหนักในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะเริ่มเบาบางลงไปแล้วนะครับส่วนตอนบนของประเทศอุณหภูมิตอนนี้กลับเข้ามาสู่เกณฑ์ร้อนจัดในหลายพื้นที่แล้วจะมีพื้นที่ไหนที่จะต้องระวังกันบ้างไปตรวจสอบกับสถานีอากาศ NBT กันครับสวัสดีค่ะวันนี้ทางใต้จะเริ่มมีแดดแล้วนะคะฝนหนักที่ตกมาติดต่อกัน2วันเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วค่ะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงในวันนี้ก็ทำให้ภาคใต้ฝนจะลดลงแต่ในช่วงรอยต่อนี้นะคะก็ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่หนักไม่แรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะส่วนตอนบนกลับมามีอากาศร้อนฝนน้อยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ในพื้นที่ตอนบนของบ้านเราก็ส่งผลภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดวันนี้41องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะฝนน้อยต่อเนื่องอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้41องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดฝนได้ที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครดีกรีความร้อนยังทรงตัวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 35-38 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยค่ะส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสยังไปไม่ถึงเกณฑ์ร้อนจัดเพราะว่ายังมีฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีโอกาสเกิดฝนได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนเกิดขึ้นได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลได้ค่ะทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรฝุ่นละอองหมอกควันวันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางนะคะเนื่องจากฝนที่เกิดขึ้นช่วยให้การระบายอากาศดีขึ้นค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ